นี้ครับอยู่กับผมช่องสุภชัยเย็นนี้ครับเมนูย่างลิ้นวัวนะพี่น้องนี่ก็พระเอกของช่องเหมือนเดิมนะมาทำการย่างนี่นะก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่ก็ย่างลิ้นวัวมียาฆ่าเชื้อการไม่ได้ครับคือยาฆ่าเชื้อนะไม่ได้เนาะนี่กล่องข้าวใหญ่เตรียมพร้อมครับอะไรพี่อย่างหน่อยนี่นะกล่องข้าวใหญ่เนี่ยเอาซื้อน้ำมาใส่เอาเปลี่ยนก็จะบรรยากาศตอนเย็นครับตอนนั้นก็จะเป็นหม้อต้มไก่อันนี้ก็จะข้าวเหนียวนะนึ่งข้าวเหนียวนี่นะญาติๆเขาก็จะมารวมกันอย่างนี้แหละที่บ้านนะเขาจะมาโฮมกันอยู่จังซี่เด็กๆเด็กๆนะอันนี้คนที่ไหนไม่รู้นะมีคนลูกพี่ครับคนลูกพี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะนี่ผู้สาวไทยนี่นะเป็นลิ้นเรานะพี่ประเดี๋ยวจอดมากว่าเขาว่าวนี่นะเราย่างก็จะเริ่มละเริ่มจะเหลืองๆนะพี่น้องหอมไหมหอมนะพี่น้องหอมนะนี่นะพี่น้องก็เริ่มจะสุกแล้วนะกำเจียว นี่ก็จะเป็นพริกนะพริกเราจะเอามาทำน้ำจิ้มนะนี่ น้ำจิ้มนี่ก็มีพริกมาสูตรทำน้ำจิ้มเตรียมนะน้ำจิ้มนะโอเคครับพริกกระเทียมใส่ไปในพริกเราจะใช้เป็นพริกดิบนะพี่น้องก็ตำนะตำน้ำตาลปี๊บนะครับนี่น้ำตาลปี๊บเข้ามีการฆ่าเชื้อเลยนะฆ่าเชื้อก่อนครับไม่ใส่เยอะนะไม่ใส่เยอะพอดีนะเอาประมาณนะหวานเกินไปนะนี่เชฟบอกแล้วนะต้มน้ำให้หน่อยน้ำร้อนน้ำอุ่นใส่น้ำจิ้มน้ำร้อนครับน้ำร้อนนี่นี่คือน้ำร้อนนะน้ำร้อนนะเตรียมตัวจะใส่นะคลิปนี้ก็จะฮาหน่อยนะไม่นะไม่นะนี่ไม่ไม่นี่คือไม่นะพี่น้องเราตำมาก็นี่นะละเอียดแล้วนะพี่น้องดูนะแบบลูกทุ่งนะอีสานบ้านเราสไตล์อย่างนี้นะมีตะไคร้ใส่ไปด้วยรสไม่ต้องหั่นตะไคร้เป็นชิ้นเล็กๆนะพี่น้องเราจะเอาใส่ในครกนะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะผงนัวนะผงนัวครับใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะนี่นะใส่ไปครับใส่ลงไปครับชอบอร่อยก็ใส่เยอะนี่นะมะนาวมะนาวครับมะนาว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 
งแล้วเอออะไรนะครับพูดใหม่ครับนี่นะตรงไปตรงแล้วนี่คือน้ำอุ่นนะน้ำร้อนนะน้ำอุ่นครับใส่ลงไปใส่น้ำอุ่นพอประมาณนะนี่นะได้เลยนะนี่นะคือน้ำจิ้มนะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนี่นะครับใส่เกลือนะครับนิดนึงนี่คือเกลือนะถุงเกลือนะพี่น้องพี่น้องอย่าใส่หมดนะเค็มปีนะปลาน้ำปลาเกลือน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาปิดอันนี้เลยนี่คือน้ำปลานะพี่น้องแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะเค็มนะครับเว้ยใส่เลยโอ้ยเร็วโอ้ยเร็วเฉลยเฉลยเอาถ้วยมานั่งเฉลยวางอยู่อยากเพิ่มแสงป่ะอือน้องพี่ไม่แตกกล้องนี่นะได้แล้วนะพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเนื้อก็สุกแล้วนะข้าวก็เริ่มสุกแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะได้กินกันแล้วนะพี่น้องนี่เราก็เริ่มซอยแล้วนะลิ้นนะนี่นะยากระเชียยากระเชียยากระเชียเอาเจ็ดนะนี่นะเราก็จะชิมก่อนนะนี่เอาเอาเอามามามาเอาลิ้นมานี่นะคือบรรยากาศแก้วนี่บรรยากาศบ้านๆนะพี่น้องอย่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศแบบบ้านๆครับทำครัวนี่นะนี่เด็กดิ้งนะเด็กเสิร์ฟนะนี่คือเราต้องกินยาทุกรอบนะยาฆ่าเชื้อนะกินของพวกนี้เราต้องกินยาฆ่าเชื้อนะถึงจะอร่อยข้าวเราก็อยู่นี่นะข้าวเหนียวนี่เสียบวะเสียบวะนี่นะพี่น้องนี่นะพี่น้องก็สุกแล้วนะเอ้ยทำไมเหลือแค่นี้นะแขนนะแขนบางหมดนะเทลงดีดีลงให้กล้องเดี๋ยวบัตรมันนี่นะนี่บรรยากาศครับบรรยากาศกินข้าวนะอันนี้ออเดอร์นะข้าวก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ